สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ติ๋มพาตินตั้น2พี่น้องมาผจญภัยไปในดินแดนสัตว์โลกกันที่สยามเซอร์เพเทเรียมที่นี่เป็นที่แรกเลยที่เดียวในเอเชียที่เราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ของชีวิตงูอีกทั้งยังมีนิทรรศการโลกของงูเสมือนจริงที่ทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกและได้เรียนรู้ที่เด็กๆอาจจะหาไม่ได้จากในห้องเรียนค่ะและทริปนี้เราก็ได้ไปร่วมทำกิจกรรมดีๆกับทางเพจไทย PBS Kids และรายการ Kids Club ท้องช่องALTVC ทีวีเรียนสนุกกันอย่างเช่นเคยแม่ติ๋มและตินตั้น2พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณทางไทย PPS Kids ด้วยนะคะภายในสยามเซอร์เพเทเรียมมีกิจกรรมและโซนต่างๆให้ได้สนุกและได้เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้การเกิดวิธีการล่าการเอาตัวรอดการผสมพันธุ์และรู้ถึงอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดหางด้วยการท่องทะลุผ่านลำตัวของงูยักษ์จำลองที่เสมือนจริงโซนที่2สวนงูตื่นตาไปกับอาณาจักรงูที่เต็มไปด้วยเหล่าบรรดางูที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกว่า70สายพันธุ์ทั้งพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดและพันธุ์ที่หายากอีกมากมายให้คุณได้ชมและโซนที่3นาคาเธียเตอร์ประทับใจไปกับการสุดยอดการแสดงอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ซ้ำใครระหว่างคนกับงูที่บ่งบอกถึงตำนานและความเชื่อโบราณพร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ราคา210บาทเด็กราคา100บาทเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีทางไปสนามบินสุวรรณภูมิใช้ทางออกอ่อนนุชลาดกระบังเข้าสู่ถนนแพ่งแล้วเราก็จะพบกับทางเข้าพิพิธภัณฑ์งูค่ะครั้งนี้พี่ออตตินและน้องไททันได้มาเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับงูได้มาดูโชว์งูรวมไปถึงได้จับงูสัมผัสงูด้วยค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปติดตามชมกันนะคะเพื่อนคะตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์งูครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะไปเลยเดี๋ยวตามพี่ออตตินไททันไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะมาถึงก็ไปลงทะเบียนกันก่อนเลยค่ะเด็กๆลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสองคนพี่เลี้ยงให้เล่นพี่เกมให้เล่นด้วยทำมิชชั่นนะเวลาเข้าไปทำคู่กับคุณแม่นะคะเอามาให้พี่กันนะพี่ไงเดี๋ยวเรามาทำเล่นเกมกันตอนนี้กำลังทำกิจกรรมกันเย็บปูดเย็บปูดครับแต่นั้นเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าประมาณไหนเนาะเดี๋ยวขอพี่แม่ขออนุญาตวัดพี่อาตินทำอะไรอยู่ครับพี่อาตินตัดงูเหรอใช่ไหมคะกำลังตัดงูพี่อาตินเขาชอบสีฟ้าสีพิงค์โอเคคนนี้ชอบสีชมพูใครขอพี่นักร้อยหนึ่งว่าพอดีไหมโอเคไหมครับโอเคตัวใหญ ตอบได้กี่ข้อแล้วก็ปีกแก้วเฉยๆตอบได้กี่ข้อแล้วคะน่าจะปีกแก้วเฉยๆตินเราปีกแก้วเฉยเพราะว่าปีกแก้วงง33
าไปชมยังครับขอเข้าไปชมยังครับขอบคุณต้องไปเจอกับหมูเลยเข้ามาได้ก่อนนะได้เห็นครับสวัสดีครับผมไกด์บีมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติวันนี้เป็นไงบ้างลูกสนุกค่ะ
อร่อยไหมมันเป็นน้ำตาลหรอกินกินงูแล้วโอเคสองบ้านนะครับเชิญครับพี่พี่ทานครับไปตั้งกินเลยไหมครับอีกบ้านนึงที่จับงูไปได้ค่ะจับงูจับงูใช่ไหมพี่อาตินกลัวไหมเดี๋ยวไปจับงูกันนะจับไหนว่าต้องเลยครับนี่ครับนี่นี่ว่าเคยจับเคยจับงูไหมครับเคยค่ะโอเคเดี๋ยวเราแดนมือต่อมือได้อยากไปมากค่ะแต่เขาต้องเลี้ยงหน่อยไม่เป็นไรเขาไม่กัดเขาไม่ได้ดึงคอทำไม่มีพิษเอาห่างกันหน่อยต่อมือห่างกันหน่อยครับโอเคเอาออกมาขอออกมาใช่ไม่ได้กัดเขาไม่เป็นไรมันจะมีกล้ามเนื้อมีผิวนิดนึงไม่เป็นไรเขาแค่ยึดต่อส่วนไม่ให้เขาตกเขาก็เลยกลัวเขาเลยเขาจะเกาะเราเดี๋ยวมาจับนิ่งเลยพี่อาตีนมันต้องกำนะเล่นมือถือทำให้ตกปล่อยเขาเลยอย่านิ่งๆมันต้องไม่เป็นไรอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนิ่งๆเลยอย่าจับอย่าจับหัวเขานะไตตันอย่าจับหัวเขานะถ่ายรูปกันนะครับจับตรงหางได้ป่ะครับได้ถ่ายไหมเด็กๆถ่ายไหมถ่ายคลิปด้วยกลับบ้านกันได้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแมวของเราฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องติดตั้งสองพี่น้องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ